ดราม่าหนักนายเดอะคอมเมดี้หลังปล่อยเพลงถ้าไม่รักจะปั้มล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้วมายาฮอตนิวอัปเดตกลายเป็นดราม่าขึ้นมานะคะสำหรับเพลงทำไมรักจะโดนปล้ำมีทำร่วมกับนายเดอะคอมเมดี้วง One Dream Channelซึ่งหลังจากที่ปล่อยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามและตำหนิเนื้อหาที่นายได้ซื้อออกมาในเพลงโดยณเวลานี้ในช่อง YouTube ของเพลงได้มีหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจกับเนื้อหาค่ะซึ่งหลายๆคนได้ทำการแคปเนื้อเพลงบางส่วนออกมาและตั้งคำถามถึงความเหมาะสมไปยังตัวผู้เขียนและถ่ายทอดก่อนที่ในเวลาต่อมานะคะทางคุณนายเดอะคอมเมดี้เนี่ยจะได้ออกมากล่าวขอโทษกับแฟนคลับค่ะยอมรับในมุมมองของเขานะมุมมองของคนที่แบบว่าเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องความรุนแรงเรื่องการข่มขืนอาชญากรรมว่าตอนนี้กระแสมันเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างรุนแรงก็เข้าใจได้อยู่เดือนครับเดือนเสร็จๆใช่ครับตอนนั้นก็โดนมาแต่ว่าไม่ได้หนักมากเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนแบบเขาพิมพ์มาเหมือนอารมณ์เหมือนมาเตือนเรามากกว่ารอบนั้นผมก็แจ้งไปนะครับว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นซึ่งต้องออกตัวงี้ก่อนครับว่าเจตนาผมจริงๆไม่ได้คิดไปถึงเรื่องนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาว่าจะแถมทำเพลงมาเพื่อยุยงส่งเสริมให้คนไปก่ออาชญากรรมในการข่มขืนหรือดูถูกสตรีและเด็กเลยเงี้ยผมไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับพี่ซึ่งอยู่มาเนี่ยผมอยู่วงการมา10 ปีผมไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็ไม่เคยทำด้วยซึ่งเรื่องไอ้พวกนี้เราเป็นคนสาธารณะครับมันพร้อมรณรงค์อยู่แล้วเราพร้อมให้เกียรติหรือสตรีและเด็กอยู่แล้วครับจุดหลักๆของมันจริงๆคือคำเนี้ยมันมาจากลิเกถ้าเกิดวันนึงเกิดมันเป็นเพลงมันดีขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันมีความภูมิใจที่เราเอาคำที่เป็นรากเหง้าของความเป็นลิเกที่เราปลูกฝังตั้งแต่เด็กเอามาทำให้มันเป็นเพลงเป็นอีกแบบนึงได้เจตนาแค่นี้เลยพี่ไม่มีอะไรแฝงเลยที่ผมเขียนว่าคืออะไรครับเนี่ยคืองงทำไมเขาเบี่ยงเบนไปเรื่องข่มขืนอาชญากรรมผมรับได้ไหมกับข้อติชมของทุกคนผมรับได้ผมยินดีถ้าหากว่าผมทำผิดพลาดนะผมก็ขอโทษไปตรงนี้เลยผมก็ต้องกราบขอโทษจริงๆไม่ได้มีเจตนาใดๆเลยทั้งสิ้นครับก็ยังไม่ได้แพนจะลบนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลบแต่ว่าล่าสุดก็ TikTok ก็โดนรีพอร์ตปิดเสียงไปแล้วถ้าผมผิดหรือพลาดตรงไหนไปก็กราบขอโทษไปนะตรงนี้ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันแล้วบางท่านก็เข้าใจในมุมมองของผมบางท่านก็ไม่ได้เป็นลิเกด้วยแต่ก็พิมพ์เข้ามาว่าเอ้ยพิมพ์คำนี้มาจากลิเกนี่อะไรเงี้ย ก็มีคนรู้เหมือนกันครับบางส่วนแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้หรืออะไรเงี้ยครับแต่ก็ขอบคุณครับน้อมรับไว้ทุกคำติชม